เอาละครับเบสคันดอร์แลกเลือดจะเป็นตามเลือดของโปเกมอนเลยครับสมมติเลือดของมูโคฮอคเนี่ย190นะครับคำดาเมจก็คือ190เลยถ้าศัตรูเลือดน้อยกว่า190ก็บายบายเลยครับตายแน่ครับครับถือเป็นท่าที่ใช้จัดการกับเทพได้ดีเลยทีเดียวนะครับเทพบางตัวถึกมหาศาลเลยครับอย่างเช่นเพาเกียเดียนก้าอย่างเงี้ยครับสมมุติโดนไฟนอลแกมบิดไปนี่เงิบเหมือนกันนะฮะอย่างเดียนก้านะครับถึกมากๆนะครับเพาเกียเช่นกันก่อนจะไปตีโดนจนตายเนี่ยอาจจะต้องใช้ทรีฮิตหรือทูฮิตโคเอลหรือทรีฮิตเคโอนะครับแต่ถ้าไฟนอลแกมบิดเลือดเราเยอะกว่านี่ซัดล่วงได้นะครับเอาละครับตอนนี้ก็เป็นทีมเบสคอนดอร์จะอยู่ข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนฮะเบสคอนดอร์อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับเพราะว่าจำเจ้าดิสแอสเตอร์กับเจ้าสติสได้แต่ว่ามีการเปลี่ยนเทรนเนอร์นะครับมีเทรนเนอร์ชื่อเทรนกับลอยนะครับอยู่ทางด้านล่างนะครับสำหรับเบสคอนดอร์แล้วก็มืด8ด้านครับเอสซอร์ของเราอยู่ข้างบนครับเทรนเนอร์เบบี้เบิร์ดแล้วก็วุนวีนะฮะไปดูทีมเยือนกันก่อนครับมีไคโอก้านิโดคิงนะครับโอ้ชอบจริงๆฮะตัวนี้ไม่ค่อยโผล่เท่าไหร่ในลีกของเราการูล่าลาพัสนะครับกราดอนแล้วก็โบมันได้ครับส่วนเบสคอนดอร์ครับมีโครแบทกราดอนนะครับนัทเทรเซเนอาร์นะครับคูจิโต้แล้วก็สติชนะฮะเจ้ายามิรามิเป็นเริ่มเลยฮะถ้าไฟนอลแกมบิตใส่ตัวที่มีโฟกัสแซดรู้สึกโฟกัสแซดจะทำงานใช่ไหมครับใช่ครับทำงานครับก็ถือว่าเป็นการโจมตีอยู่นะถือว่าเป็นการโจมตีใช่ครับเอาดาเมจไปคำนวณแบบนั้นนะครับแต่อย่าไปไฟนอลแกมบิทใส่โปเกมอนธาตุผีนะครับอย่านะครับเราจะตายเองนะฮะไม่โดนนะครับไฟนอลแกมบิทเป็นธาตุต่อสู้นะครับเอสซอร์ครับส่งโบมันดาคู่กับการูล่านะครับแล้วเบรสคันดอร์ก็จะเป็นโครแบทคู่กับเซอร์เนอัสนะครับโคแบทครับใช้เทลวินคุมสปีดขึ้นมาเพิ่มสปีดนะฮะแล้วไฮเปอร์วอยซ์แต่ว่าเซอร์เนอาร์ตโพเทคอยู่โบมันด้าโพเทคบ้างครับแล้วงับครึ่งหลอดไปที่การูล่าเชียร์ไม่ถูกเลยชอบทั้งสองทีมคุณปิรันย่านะครับทีมมืด8ด้านทีมนี้2ทีมนี้เด็กๆทั้งคู่เลยนะครับรีเทิร์นครับไม่เห็นคนใช้มานานต่อยไปครึ่งหลอดเหมือนกันผมส่งลิงก์ไปให้คุณเอิร์ธโซเวียตแล้วครับคุณเอิร์ธโซเวียตเข้ามาดูหรือยังครับแมตช์ของคุณสนุกมากนะครับแต่คุณไม่อยู่เราสตรีมกันนานแล้วนะฮะ40นาทีแล้วครับกาดอนครับถูกส่งออกมาในสนามก็เปลี่ยนสภาพอากาศให้กลายเป็นแห้งแรงนะฮะกัดไปครึ่งร้อยโอ้โหโคแบทสุดๆเลยฮะโอ้ถึกมากครับขนาดใช้ดัซซิ่งกีมไปนะครับแต่ว่าธาตุไฟก็กันแฟรี่อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นคู่ที่2วันนี้ถ่าย2คู่นะครับคู่ที่2แมตช์แรกของคู่ที่2ครับโคแบทครับสุดๆเลยครับงับครึ่งหลอดไปหลายตัวชื่อไพทอนนะครับนิโดคิงแล้วโอ้โหรัวดัชชิงกีมครับนี่ฮะกัดครึ่งหลอดแล้วรัวไป2ทีนี่ก็เกือบตายเหมือนกันนะครับเนี่ยโดนสวนมาด้วยสลัดบอมพี่กวางแล้วแพ้พิษนะครับกลับบอกกันครับผมชอบนิโดคิงมากนะครับตอนที่เล่นภาคเยลโล่นี่แหมดีใจมากตอนที่ได้มานะครับแต่ว่าอยู่กับเราไม่นานพูดแล้วก็เสียใจคูจิโต้ครับลงมาแล้วลดพลังโจมตีของทางนิโดคิงแล้วก็การ์ดอนนิโดคิงจะมี ability Sheer Force นะครับ Sheer Force จะเอา secondary effect ของท่านะครับก็คือผลลัพธ์ต่างๆของท่าเช่นตีแล้วติดพิษตีแล้วติดเบิร์นอะไรพวกนี้ครับเอาออกนะครับแล้วไปเพิ่มพลังโจมตีให้ตีแรงๆเลยครับไม่มีผลอะไรทั้งนั้นฮะท่าบางท่าที่เป็นตีแล้วติดชะงักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็
เอาผลชะงักออกนะครับแล้วไปเพิ่มพลังโจมตีให้ท่านั้นแทนนั่นคือ ability sheer force นะครับทำให้ Needle King เนี่ยเป็นตัวที่โจมตีแรงมากๆฮูจิโต้ครับแปลงร่างเมกา ability เปลี่ยนจาก intimidate ให้กลายเป็น huge power นะครับ huge power ก็ตีแรงมากๆครับพลังโจมตีของเขา300มี huge power กลายเป็น600นะครับหวดไปทีนี่จุกหนักเลยฮะชื่อว่าชาโตริโน่ครับสร้างปฏิหาริย์ไว้หลายรอบมากเจ้าชาโตริโน่ตัวนี้ครับโคแบทก็ใช้เทลวินอีกแล้วนะครับชาโตริโน่ใช่ครับชาโตริโน่เป็นโปเกมอนที่เคยโดนลุม1ต่อ5นะครับแล้วเขาเพนตาคิวได้นะฮะตอนนั้นเจอกับอัลติโมเรทีเล็กครับ2ฝั่งลุมตัวเดียวนะครับแต่ชาโตริโน่ทำสำเร็จครับ1ต่อ5แล้วชนะขึ้นมาได้ครับตอนนั้นสุดยอดมากตอนนี้2ฝั่งสู้กันแล้วก็เป็นใครเลกุสไม่ใช่ครับกราดอนครับที่คุมสภาพอากาศอยู่นะครับแล้วก็เพรับครับแบบนี้เอ้าตีไปที่ไคโอก้าปลาทองครับชื่อโกฟิตยังเหลืออยู่ฮะน้ำไม่ออกครับใช้ท่าน้ำไม่ออกเพราะว่ากราดอนลงมาในสนามส่งเป็นนัดเทรลงมาครับสำหรับการดอนนะครับเปลี่ยนออกไปโดนดับเบิลเอทนะฮะแล้วก็มีไอรอนบัฟด้วยนะครับติดไอเทมล็อกกี้เฮลเมทด้วยครับอ๋อไม่ใช่ครับเขามีโดนรีคอยดาเมจก็เลยลดเลือดต่อไปอีกฮะแล้วก็ซ้ำไปด้วยเพรับครับโอเคโอ้โหออริจินพาวครับทุกคนไม่ต้องตกใจไปครับที่ค้างนะฮะผมขอโทษครับผมผิดเองครับเด็ดผมกาครับไม่รู้วันนี้สามีมีเป็นไรตั้งแต่เมื่อวานแล้วทุกคนไม่ผิดครับผมผิดเองอะยอมรับความผิดครับมันขึ้นตัว X มาแบบนี้คือเน็ตผมกาครับห้องอื่นก็เป็นเหรอไม่แต่ผมเห็นเน็ตผมบ้านผมเนี่ยมันเป็นตัว X สีแดงเลยแสดงว่ามันเป็นที่ผมครับไคโอก้าครับโปรเทคเอาไว้แล้วโอ้ฟรีสดายครับโจมตีไปที่ชาโตริโน่ยังทนได้ครับท่าเด็กกันท่าน้ำแข็งได้ห้องอื่นก็เป็นเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมกับคุณลิงมีไลฟ์ต่อนะครับคุณลิงได้สแตนบายห้องไว้หรือยังครับถ้าสแตนบายห้องแล้วเปิดห้องไว้เลยก็ได้ครับเอาลิงก์มาแปะไว้เขาจะได้ไปรอนะครับหลังจากจบสตรีมของเราก็จะได้เปิดเข้าลิงก์คุณลิงต่อได้เลยครับกราดอนครับเจ้าดิสแอสเตอร์ครับใช้เทปสไพร์เบสไปครับนิโดคิงน่าสงสารมากโดนเรียบร้อยแล้วฮะ3 BB ขึ้นมีปัญหาเหรอใช่ครับคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะคาโอก้าลงมาอีกแล้วฮะแล้วโดนซักกระพันไปครับกาดอนครับโดนฟรีสไตล์ไปแล้วสวนกันไปด้วยเพปซี่ไพร์เบทครับไม่รอดซะแล้วในเกมแรกครับเป็นเบรสคอนดอร์นะครับที่ได้ไปก่อนนะฮะขอเชิญคุณเอิร์ธครับทำหน้าที่ให้หน่อยครับแมตช์แรกนะครับสำหรับทีมเบรสคอนดอร์แล้วก็ทีมเอสซอร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าทีมเบสคอนดอร์เนี่ยคุมสปีดเปิดมาด้วยโคแบทนะครับซึ่งโคแบทในกฎของ2016เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆเลยเขาสามารถที่ใช้ท่าซุปเปอร์แฟงครับจะเห็นได้ว่าซุปเปอร์แฟงเนี่ยเป็นท่าที่เป็นเมื่อโจมตีใส่ศัตรูแล้วนะครับจะลดเลือดเหลือครึ่งหลอดทันทีบางครั้งนะครับเป็นการทำให้ดาเมจที่ไม่น่าจะวันที่ KO ได้นะครับเมื่อมีโคแบทเข้ามาช่วยเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับซัพพอร์ตดาเมจนะครับก็คือทำให้สามารถวันนี้เคโอได้ทำให้เคโอได้ในส่วนของตอนกลางเกมและก็ท้ายเกมนะครับการ์ดอนลงมาสร้างดาเมจยังคงเป็นโปเกมอนที่สร้างดาเมจได้รุนแรงมากๆนะครับเป็นตัวเลทเกมที่ดีมากๆเลยครับทางเบสคอนดอนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาการ์ดอน
ไม่ใช่ครับโคแบทมีส่วนในการช่วย KO เยอะมากครับใช่ครับด้วยท่าซุปเปอร์แฟงของเขานั่นเองใช่ครับแล้วโคแบทนำมาใช้ได้ดีเพราะมันกันเฟกเอาด้วยโดนเฟกเอาไม่ชะงักนะครับเป็นครั้งคราวที่เทพจ้ามากครับมี ability inner focus ครับโดนตบเฟกเอาปกติตัวอื่นจะชะงักหยุดไปเทิร์นนึงนะฮะพี่โคแบทของเราไม่กลัวครับพี่โคแบทอัดต่อได้เลยครับเขาไม่ขยันไม่ชะงักนะฮะทำให้เป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากนะครับตัวนี้นะฮะก็เป็น ability ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาแพงสเตอร์เพื่อให้ออกก่อนนะครับสปีดเขาก็เยอะอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นตัวที่ดีจริงๆครับในเกมที่2ครับครับผมในเกมที่2นะครับเอสซอร์มีการเอาเซเนอัสเข้ามาใช้นะแล้วก็รีเอพาดัสด้วยนะครับตัวที่3ส่วนเบสคอนดอร์นะครับมีการเอาโดบูตัวที่4เข้ามานะครับแล้วก็เอายามิรามิออกไปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยฮะเรียพาดาสครับลงมาในสนามแล้วคู่กับฮัสซัมนะฮะแล้วก็ใช้ควิกการ์ดนะครับกันท่าโจมตีอย่างเช่นบุลเลตพันแล้วก็ดาร์กวอยครับหลับไป1ครับสำหรับฮัสซัมหลับไป2เลยครับแบบนี้ใครที่รอดูนะครับมังกี้ทอล์กนะฮะก็กดตามลิงก์เข้าไปได้ครับผมก็กดเปิดรอไว้แล้วด้วยนะฮะเน็ตเป็นอะไรอีกวะปะโถโอ้ขออภัยโอเคมาแล้วฮะโครแบทครับถูกเก็บกลับไปตอนนี้ส่งกราดอนออกมาฮะโทษทีครับผมนึกว่าเน็ตมันตัดอยู่มันออกแล้วเสียงเมื่อกี้มันออกแล้วฮะเสียงออกครับอ๋อแล้วครับ ผมนึกว่าเน็ตมันตัดไปไงคนเลยแบบค้างอยู่ผมเลยพูดไงฮัตซัมครับตีไปที่โอ้เป็นวันฮิตเคโอคริติคอลฮิตครับโอ้พี่กวางของเราตัวแตกเลยครับชอบไปขึ้นตอนทำเสียงแบบเมื่อกี้ครับ เขาเรียกเลดนะฮะเลดควิดอะไรอย่างนี้นะครับโปรเทคเอาไว้ครับสำหรับฮัสซัมเฟกเอาไปที่ฮัสซัมครับโปรเทคอยู่ดีพาดัสหลับครับง่วงกาดอนครับใช้เป๊ปซี่ไพร์เบสรุนแรงมากครับแต่ว่ายังทนได้เนื่องจากว่ามีโฟกัสแซสนะครับถึงบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอิร์ธครับคุณเอิร์ธไปชาร์จพลังกับเอลซ่ามาใช่ไหมครับเหมือนในเทรลเลอร์เรื่องด็อกเตอร์สเตนนะครับ Teach me ไปร่ำเรียนมาจากนิวซีแลนด์นะฮะวันนี้ติดแข็งบ่อยมากเอาตื่นแล้วครับแล้วก็อังกอร์ใส่ใครเอ่ยใส่โดบูนะครับเพปซี่ไพร์เบทไม่โดนโบมาน่าปกติแล้วเจ้าดิสอัสเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีเพปซี่ไพร์เบทซึ่งสามารถโจมตีวอร์มอนที่บินได้อยู่นะครับเขาจะคอมโบกับยามิรามินะครับใช้กาวิตี้ดึงลงมานะฮะแบทแมนครับถูกส่งลงมาในสนามนั่นก็คือโคโรแบทนั่นเองโดบูนถูกเก็บกลับไปส่งชาโตริโนออกมาครับลดพลังโจมตีของโบมันด้าแล้วก็นิโดคิงนะฮะเอิร์ธพาวเวอร์ครับไม่โดนเนื่องจากบินอยู่แล้วก็ไฮเปอร์วอยซ์ครับคูจิโต้ครับแปลงร่างเมก้าแล้วโปรเทคเอาไว้
เอิร์ธพาวเวอร์ไปที่คูจิโต้แต่คูจิโต้โปรเทคพอดีแล้วก็คุมสปีดด้วยเทลวินนะครับแล้วก็นี่ฮะโดนไฮเปอร์วอยน่าจะยังชนได้อีกทีนึงครับเหลือ7นะฮะแล้วก็ซักเกอร์พันครับโจมตีไปที่นิโดคิงโคแบ็คครับกัดไปอีกครึ่งนึงฮะแม้แต่ครึ่งนึงของที่เหลือมันน้อยครับเอิร์ธพาวเวอร์ไม่น่าจะทนไหวนะเนี่ยเพราะว่านิโดคิงตีแรงมากครับอย่างที่บอกดักบอครับไฮเปอร์วอยดาเมจเดียวครับไม่รอดแน่ๆครับดับเบิลเคโอครับสำหรับเทิร์นนี้ทางเอสซอร์ทำได้ดีมากๆโบแบนดี้ครับโบมันด้าถูกส่งออกมาในสนามคู่กับจันเฉลิมชัยส่งตรงจากเชียงใหม่มีหลายอาจารย์นะอาจารย์ในลีกของเรานี่มีร่างโคนนะครับรับจ็อบเพิ่มเติมจากการทำวัดล่องขุนนะครับตอนนี้มาอยู่ในลีกของเราโบมันด้าครับแปลงร่างโบเทคเอาไว้ครับโบมันด้าของเอสซอร์เอาไฮเปอร์วอยครับสวนไปอย่างนี้ไม่น่าจะรอดแล้วสำหรับนิโดคิงสวัสดีครับคุณดิดตยพัฒน์เพิ่งจะมาสวัสดีฮะของเราอาจารย์เฉลิมชัยของเฟย์ยาฟอร์คอนก็ชื่ออาจารย์เฉลิมชัยเหมือนกันใช่ฮะเซอร์เนียสครับถูกส่งลงมาในสนามเก็บโบมันด้าไปครับมีการสวิสตัวกันบ่อยนะครับสำหรับเกมนี้ส่งเป็นโซฮอตคือฮัสซัมนะฮะดาร์กวอยนะครับแทบจะเป็นท่าซิกเนเจอร์ของโดบูนไปแล้วนะครับจริงๆเป็นท่าซิกเนเจอร์ของดาร์กไรน์ครับใช่เป็นท่าเสกหลับที่ดีที่สุดในเกมนะครับเป็นท่าเสกสถานะที่ดีที่สุดในเกมนะเพราะมันไม่มีแบบนี้เลยนะครับที่ติดสถานะ2ตัวไม่มีนะครับแล้วยิ่งเป็นสถานะหลับสถานะนี้ดีด้วยนะครับดาร์กวอยรัวๆเลยครับไม่รู้ว่าติดสกราฟหรือเปล่าไฮเปอร์วอยซ์ของโบมันด้าดียังไงไฮเปอร์วอยซ์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นธาตุโจมตีหมู่ธาตุ normal พลังโจมตี90เท่านั้นครับไฮเปอร์วอยซ์จริงๆท่ามันไม่ได้ดีมากมายแต่พอไปใช้กับโบมันด้านิมเฟียหรือว่าซาไนท์มันจะดีขึ้นเนื่องจากว่าเขามี ability Aerialate กับ Pixelate นะครับ2 ability นี้เหมือนกันคือเปลี่ยนธาตุโจมตีธาตุ normal ให้กลายเป็นธาตุอย่าง Aerialate เปลี่ยนเป็นธาตุบินนะครับ Pixelate เปลี่ยนเป็นธาตุ Fairy ทำให้เมื่อกลายเป็นธาตุของตัวเองแล้วพลังโจมตีจะสูงขึ้นนะครับ50% นะครับทำให้ Hyper Voice เนี่ยกลายเป็นธาตุบินด้วยพลังโจมตีสูงขึ้น 50% ด้วยแล้วมันมีพิเศษอีกนิดนึงก็คือ ability นี้ทำให้ถ้าโจมตีธาตุ normal ที่เปลี่ยนธาตุไปเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 30% นะฮะ 50% บวก 30% คือมันบวกกันเยอะแยะมากมายเขาเลยใช้กันนะแล้วยิ่งเป็นธาตุโจมตีหมู่ด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าครับเซเนียสครับเมื่อกี้โดน Double Edge ล่วงไปแล้วฮะdouble edge เมื่อกี้ก็เป็นท่า double edge ท่าบินนะครับเนื่องจากว่า ability aerialate นะครับเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนท่าโจมตีท่า normal นะครับอามันก้าก็มีเหมือนกันครับ hyper voice ท่าน้ำแข็งนะฮะอามันก้าก็มี ability refrigerate ใช่ไหมเปลี่ยนท่า normal ให้กลายเป็นน้ำแข็งนะครับมีอยู่3แบบบินแฟรี่น้ำแข็งมีการจดด้วยครับอันนี้เป็นการเข้าสู่สกูอีกแล้วนะฮะโอ้โหซอสแดนครับสำหรับกราดอนสไปคี้ชิลด์นะครับอันนี้เป็นท่าป้องกันนะครับแล้วก็ถ้าศัตรูโจมตีมาเลือดลดนะครับโจมตีแบบสามารถโตนี่ฮะเจอโล่หนามเข้าไปฮะลดแล้วตะกแตนชัยโยครับโดนไฟไม่รอดครับเป็นทั้งเหล็กทั้งแมลงโซฮอตครับฮอตเหลือเกินครับฮอตจนทนไม่ไหวครับขานี่อ่อนสุดลงไปเลยฮะโบวันด้าลงมาในสนามครับแล้วโดนดาร์กวอยนี่ครับหน้าอ๋อไม่ได้ใช้สกราฟครับเพราะเปลี่ยนท่าได้แต่โอ้โหเร็วเหลือเกิน
โบมันด้าหลับไปแล้วนี่ครับซัดเข้าไปเป็นธาตุมังกรการธาตุไฟได้ก็จริงแต่ว่าปั๊มพลังมาขนาดนี้นี่ไม่ต้องกลัวใครแล้วครับสำหรับการดอนครับต่อยแรงแล้วมีคนคอมเมนต์มาแล้วพลังหมัดแดดประเทศไทยโอ้โหนั่นคือพลังหมัดเพลิงที่แรงที่สุดในโลกนะฮะไม่มีที่ไหนที่จะแรงไปกว่านี้อีกแล้วสายพันธุ์ครับต่อยอีกหมัดหนึ่งยานหล่นครับพลังหมัดแดดประเทศไทยฮะเปรียบได้เห็นภาพมากๆครับเปรียบแบบนี้รู้เลยว่ามันเจ็บมากชาดอนของเอสซอร์ดครับแอมเบอร์สปิริตครับลงมาแทงล่างแล้วคุณยูราจิโป้ยครับแปลกๆหรือเปล่าครับพลังหมัดอะไรฮะดาร์กวอยครับโอ้โหเป็นห่วงเป็นห่วงเอสซอร์ดนะครับนอนไม่พอครับดาร์กวอยรัวเลยครับแล้วนี่ครับนอนหลับกลัวไม่สบายนะครับมีแง่งหินมานวดหลังด้วยครับทีนี้หลับยาวเลยครับ Amber Spirit ไม่ไหวครับโอ้โหเอสซอร์ดโดนในเกมที่2ไปตอนนี้นำไป 2-0 แล้วครับสำหรับ Blazkandor Blazkandor ก็ได้การันตี1คะแนนครับขอเชิญคุณเอิร์ธเลยครับครับรวดเร็วมากนะครับสำหรับทีม Blazkandor จะเห็นได้ว่าในแมตช์นี้ครับคีย์หลักที่ทำให้ Blazkandor เนี่ยชนะจะอยู่ที่โดบูครับโดบูเป็นโปเกมอนที่ใช้ธาตุดาร์กวอยด์ได้นะครับอย่างที่ไอควินได้พูดไว้แล้วบวกกับการบัฟสเตตัสจากอาบิลิตี้ของเขาเนี่ยเพิ่มสปีดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทำให้สามารถใช้ธาตุดาร์กวอยด์ได้อย่างต่อเนื่องประกอบกับเพื่อนของบัดดี้ของทีมเบสคอนดอร์จะเป็นตัวที่สร้างดาเมจเต็มที่มากๆครับมีทั้งโบมันด้านะครับแล้วก็การ์ดอนคือดีมากๆนะครับแล้วก็การใช้ท่าดักวอยเนี่ยอย่างที่บอกครับท่าดักวอยเป็นท่าที่ทำให้ศัตรูทั้งสองตัวมีโอกาสติดสถานะหลับนะซึ่งผมมองว่ามันกดดันศัตรูมากถ้าสามารถใช้ติดได้ทั้งสองต้องขออภัยครับเสียงคุณเอิร์ธหายฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยได้ยินครับมาแล้วครับโอเคครับคือเป็นการกดดันศัตรูนะครับยิ่งใช้ดักวอยอย่างต่อเนื่องนะครับศัตรูยิ่งกลัวที่จะเปลี่ยนตัวนะครับอย่างที่บอกครับเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะโกงพอสมควรแต่ว่ามีวิธีป้องกันอยู่หลากหลายวิธีทั้งเซฟการ์ดนะครับทั้งใช้การโจมตีที่เร็วกว่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือถ้าโดบูเนี่ยเป็นตัวที่มีปัญหามาถ้าปล่อยให้เขาดาร์กบอยได้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบหนักครับใช่ครับแล้วก็จริงๆถ้าเป็นเซฟการ์ดเนี่ยง่ายหน่อยเซฟการ์ดทีเดียวจบเลยครับไม่ต้องดาร์กบอยกันอีกแล้วจนกว่าเซฟการ์ดจะหมดนะครับเอาละครับในเกมที่3ครับเปลี่ยนตัวกันแล้วนะฮะทางเอสตอนมีเอาการูล่าไคโอก้านะครับไฟแอโร่ลาพลัสนะครับเลกูซ่าแล้วก็ฮัสซัมลงมานะครับส่วนเบสคอนดอร์เป็นโดบูลเซเนอัสนะครับคูจิโต้นะครับโครแบทการ์ดอนแล้วก็โบมันด้าครับมีใครไม่เข้าใจมุกคุณยูดาจิโป้ยไหมฮะที่ว่าใช้หมัดในประเทศไทยก็เป็นโซฮอตในประเทศไทยแต่ถ้าไปเมืองหลวงญี่ปุ่นก็จะเป็นโตเกียวฮอตนะครับโตเกียวฮอตเนี่ยมันจะเป็นค่ายหนังของที่ญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะรู้จักกันดีแหละผมพูดแค่นี้แล้วกันดีพงยืดแค่นี้ก่อนครับเรากลับสู่เกมของเราฮะเมื่อกี้ใช้ฟีนมาฮะโจมตีไปที่จานเฉลิมชัยโอ้โหจานเฉลิมชัยนี่โดนหมายหัวหรือเปล่าครับรัวล่วงเลยฮะเจริญพรญาติโยมคุจิโต้ครับลงมาแล้วลดพลังโจมตีของฮัสซัมเข้าไปนะฮะลดทั้ง2ตัวเลยก็ค่อนข้างคุ้มทีเดียวครับเพราะว่าใช้พลังโจมตีแก้ผ้าทั้งคู่นะโบมันด้าครับลดไปอีกครับโอ้ลด2ระดับ2ตัวอย่างนี้พลังโจมตีเหลือน้อยเหลือเกินหนังสารคดีครับไม่มีอะไรมาก
พูดได้ถูกต้องครับคุณป้อยครับเป็นหนังสารคดีนะครับสักพันครับโจมตีไปที่ไฟแอโร่มันบางนะครับนี่ก็หล่นจากฟากฟ้าลงมาฮะโกฟิชครับลงมาในสนามเจ้าขายโอกาสอันนี้หนังตรงข้ามหนังชีวิตพอเถอะลูกวอนด้าครับแปลงร่างเมก้าแล้วจะใช้ไฮเปอร์วอยซ์ครับหนังเศร้าคือร้องกันทั้งเรื่องสินะคะเศร้าเลย เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเลยคุณซ่าถูกลงมาในสนามชื่อมูมูนะครับอุ๊เปลี่ยนปรับอารมณ์ไม่ทันนะคุณเอิร์ธครับขายโอก้าครับเจอเพลย์รับเข้าไปไม่รอดฮะเลยคุณซ่าครับแปลงร่างเมก้าเหมือนกันโอ้ตอนนี้เทพลงมาเยอะเกมสู้กันดุเดือดมากครับตอนนี้กาลูล่าครับแปลงร่างเมก้าคู่กับเลคูซ่าที่เป็นเมก้าเหมือนกันตอนนี้เมก้าทั้งสนามนะ4ตัวเป็นร่างเมก้าหมดเลยครับเอ็กซ์ตรีมสปีดครับพุ่งมาอัดที่โบมันด้าเกือบครึ่งหลอดเหมือนกันโอ้โหถือว่าแรงครับแล้วซักกระพันฮะโจมตีไปที่โบมันด้าไฮเปอร์วอยซ์ครับสวนไปโอ้โหเคโอเลคูซ่าได้เหมือนกันตอนนี้ลาพลัสนะครับถูกส่งลงมาในสนามแล้วฟูจิโต้ครับมองเข้าไปโอ้โหเหลือนิดเดียวครับไม่รู้เหลือหนึ่งหรือเปล่าซักเกอร์พันไม่โดนเนื่องจากเปลี่ยนตัวนะครับมองอีกรอบครับไม่รอดซะแล้วตอนนี้ชื่อลีน่าอินเวอร์สสตรีมเราเล่นมุกกันใหญ่เลยครับ5บาท10บาทก็เอานะตอนนี้กัดไปครึ่งหลอดครับแย่แล้วครับแล้วก็โดนหม่งซ้ำโอ้โหลาพลัสครับกับโลกปิดตำบันครับกระดองแตกเอื ยังคงใช้ซุปเปอร์แฟงนะครับลดทีละครึ่งแล้วก็หม่งเข้าไปโอ้โหชาโตริโน่ครับมาโหดมากไม่ไหวครับเอสซอร์ดเจอเบสฟันดอร์วางเกมมาดีครับได้ไปเกมที่3ครับเป็นเบสฟันดอร์ที่ชนะไปในสัปดาห์นี้ครับคุณเอิร์ธใช่ครับกินกิ้งไข่ก็เป็นยังไงบ้างครับในเกมนี้เบสฟันดอร์ในต้นในช่วงของต้นเกมนะครับก็คือทีมเบสฟันดอร์ลงโดบูมาหวังที่จะเซตติ้งทีมแบบแมตช์ที่2ก็คือใช้ท่าดาร์กวอยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยทางเอสซอนนะครับผมมองว่าเขาคิดถูกแล้วครับที่เลือกที่จะล้มโจมตีโดบูครับแบบเรียกว่าลุมโดบูนะครับเพื่อที่จะตัดปัญหาในเรื่องของตัวก่อกวนโดยใช้ท่าดาร์กวอยนะครับ
ครับถึงแม้ว่าทางทีมเบสคอนดอร์จะสูญเสียโดบูไปนะครับแต่แผนสำรองก็จะทำงานทันทีก็คือการใช้โคแบทนะครับในการคุมสปีดใช้เทลวินแล้วก็กวนด้วยซูเปอร์แฟงนะครับทำให้ได้แต้มสุดท้ายมาเป็น 3-0 นะครับในการแข่งครั้งนี้ครับโคแบทนี่โอ้โหเรารู้สึกว่าวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของโคแบทที่สูงมากนะครับใช่ครับการใช้ซูเปอร์แฟงเพราะว่าโคแบทเนี่ยอย่างคือการใช้ซูเปอร์แฟงเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัดกำลังศัตรูครึ่งหนึ่งเลยนะครับและโจมตีซ้ำอีกรอบหนึ่งแทบจะเคโอได้เลยคือหลายๆตัวเนี่ยลง EV มาเพื่อให้ 2 hit KO ศัตรูได้การ 2 hit KO เนี่ยถ้าหากศัตรูเลือดไม่ถึงครึ่งหลอดเนี่ยมันสามารถทำได้อยู่แล้วดังนั้นโคแบทเนี่ยคือการันตีเลยว่าครึ่งหนึ่งอ่ะคุณต้องเหลือครึ่งหนึ่งละแล้วที่เหลือเนี่ยคุณลง EV มามันง่ายๆเลยที่จะ KO ต่อนะครับยิ่งเป็นถ้าหากไม่ได้กันท่าเนี่ยยิ่งง่ายนะครับครับเอาละครับในเกมนี้นะครับก็เป็นเน็ตมึมอยู่แล้วให้ตายเลยโทรหา 3BB แน่นอนครับก็ตกขออภัยครับขออภัยกลับมาแล้วครับโอเคก็เป็นเวสคอนดอร์นะครับทีมเย้าของเราที่ชนะไปพรุ่งนี้มีอีก3คู่นะครับพรุ่งนี้มีอีก3คู่เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันมีวิกตอรี่โรสเจอกับเดียมเพอร์เรอร์สัปดาห์นี้วิกตอรี่โรสเล่น2นะครับมีเอสซอร์สก็เล่น2เอสซอร์สก็เจอกับกอรี่วอริเออร์นะครับและอีกทีมAlliance Battle Club นะครับจะเจอกับ Dragon General นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ครับผมและคุณเอิร์ธนะครับต้องจากไปก่อนแล้วก็อย่าลืมครับไปดูกันต่อเลยนะครับ Monkey Talk นะครับ Monkey Talk ของคุณลิงนะครับวันนี้ผมแขกรับเชิญพิเศษจะเข้าไปทอล์กด้วยนะครับเกี่ยวกับหนังเรื่องมัลคีสนุกมากๆนะครับใครยังไม่ดูรู้สึกวันนี้จะเป็นสปอยนะแต่คุณดูสปอยของพวกเราแล้วรับรองว่าคุณจะอยากดูต่อแน่นอนนะครับไปแสดงทัศนะกันใน Monkey Talk ส่วนใครที่ดูอยู่ใน YouTube ในตอนนี้นะครับมาดูย้อนหลังก็ผมจะใส่ลิงก์อยู่ด้านหลังของ Monkey Talk อันนี้ให้ใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับเผื่อคุณอยากไปดูก็จะได้ลิงก์ไปเลยนะครับก็ลิงก์นี้ครับขออีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูไปเปิดไปที่อันนั้นได้เลยนะครับวันนี้ผมกับคุณเอิร์ธนะครับคอมเมนเตอร์ของลีกเราจากกันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ